ีแดงเล็งมอบเสื้อหมายเลข7ให้กานาโซผีแดงเตรียมสร้างความมือฮาด้วยการมอบเสื้อหมายเลข7ให้อเลฮันโดรกานาโซปีดาวรุ่งเลือดฟ้าขาวหลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในซีซั่นที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งสื่อพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังพิจารณาที่จะมอบเสื้อหมายเลข7ให้กับอเลฮันโดรกานาโซปีดาวรุ่งเลือดฟ้าขาวหลังเจ้าตัวก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่และอย่างเต็มตัวในฤดูกาลที่ผ่านมาเสื้อหมายเลข7ซึ่งเคยเป็นตำนานแห่งถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดอย่างจอร์จเบสไบรอันล็อบสันเอริกคันโตนาเดวิดเบ็คแฮมและคริสเตียโนโรนัลโดและกำลังรอคอยเจ้าของคนใหม่หลัง CR7 บวกมือลาแมนยูไนเต็ดเป็นคำรบ2เมื่อช่วงปลายปีก่อนขณะที่แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นประจำเมืองแมนเชสเตอร์รายงานว่าผีแดงกำลังชั่งใจว่าจะมอบเสื้อแข่งหมายเลข7ให้กับกานาโซซึ่งปัจจุบันสวมเสื้อหมายเลข49นั้นใส่ลงเซิร์ฟแข่งในฤดูกาลหน้าดีหรือไม่หลังดาวเตะวัย18ปีทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจจนกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนบอลเรดอาร์มี่ไปเป็นที่เรียบร้อยทางนี้กาลาโซย้ายจากแอตเลติโกมาดริดมาอยู่กับทีมเยาวชนของแมนยูไนเต็ดเมื่อปี2020ตั้งแต่อายุเพียง16ปีและพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนคว้ารางวัลดาวเตะยอดเยี่ยมของเรดเดวิลไปครองในฤดูกาล 2021-22 จากนั้นปีกไวทีนจึงถูกเอริคเทนฮากผู้จัดการทีมแมนยูไนเต็ดดึงเข้าสู่ทีมใหญ่อย่างถาวรในซีซั่นที่ผ่านมาและเพิ่งลงประเดิมสนามให้ทีมชาติอาร์เจนตินาโดยลงเล่นเป็นตัวสำรองในช่วง15นาทีสุดท้ายในเกมอุ่นเครื่องนัดชนะออสเตรเลีย 2-0 เมื่อช่วงต้นเดือนนี้ขอบคุณภาพ AFP ภาพแหล่งข้อมูลข่าว Daily News ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ